กร้อนมุ่งสู่วิกฤตโลกเดือดการใช้ชีวิตที่เร่งรีบของมนุษย์การลดลงของพื้นที่ป่าไม้สภาวะโลกร้อนเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเนื่องจากโลกไม่สามารถระบายความร้อนที่ได้รับจากรังสีดวงอาทิตย์ออกไปได้อย่างปกติจึงทำให้อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกสูงขึ้นแต่ที่น่าตกใจยิ่งกว่านั้นก็คือโลกของเราร้อนขึ้นจากฝีมือมนุษย์มากกว่าปัจจัยอื่นๆกิจกรรมของมนุษย์ทั้งจากการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลการตัดไม้ทำลายป่าและอุตสาหกรรมเร่งให้เกิดภาวะโลกร้อนและในที่สุดนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เป็นอันตรายก่อให้เกิดความเสี่ยงมากมายต่อมนุษย์และสิ่งมีชีวิตอื่นๆบนโลกคำถามคือมนุษย์ล้มเหลวในการดูแลรักษาโลกแล้วจริงๆงั้นหรือสวัสดีครับรายการท้องถิ่นเลนเจอร์วันนี้เราอยู่กันที่องค์การบริหารส่วนตำบลทับน้ำ 69/2 หมู่ที่4ตำบลทับน้ำอำเภอบางปะหันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวันนี้เราจะพาทุกท่านไปดูกันว่าความเป็นอยู่ของพี่น้องชุมชนตำบลทับน้ำนั้นมีความเป็นอยู่หรือความสุขความทุกข์อย่างไรถ้าทุกท่านพร้อมแล้วเราขอพาคุณผู้ชมไปทำความรู้จักกับฮีโร่ของเราในวันนี้กันก่อนได้เลยครับครับก็สวัสดีครับผมกิตติภพเฉยฉ่ำนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับน้ำอำเภอบางปะหันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับอบต.ทับน้ำนะครับเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลที่อยู่ในอำเภอบางปะหันนะครับพื้นที่เป็นพื้นที่ราบลุ่มมีอาณาเขต 12.56 ตารางกิโลเมตรนะครับหรือ 9,980 ไร่พี่น้องประชาชน 5,000 คนประกอบอาชีพทางการเกษตรเป็นส่วนใหญ่นะครับแล้วก็มีพื้นที่ทำไร่บ้างบางส่วนคือไร่มันเทศซึ่งเป็นชื่อเสียงของในพืชเกษตรในพื้นที่เราครับตำบลทับน้ำและตำบลบ้านหมาจะต้องเป็นเมืองมั่งคั่งมั่นคงรุ่งเรืองและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขนี่คือภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลทับน้ำเราพร้อมดูแลและแก้ไขปัญหาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของพี่น้องประชาชนทุกคนก็ผมเข้ามาบริหารท้องถิ่นแห่งนี้ตั้งแต่ปี48ฉะนั้นวิสัยทัศน์ที่เกิดขึ้นณตอนนั้นเนี่ยมีวิสัยทัศน์ดังนี้นะครับตำบลทับน้ำและตำบลบ้านหนามาจะต้องเป็นเมืองมั่งคั่งมั่นคงรุ่งเรืองอยู่ร่วมกันยังมีความสุขนะครับอันนี้เราก็มีพันธกิจที่จะนำไปสู่วิสัยทัศน์นะครับเพื่อพัฒนาท้องถิ่นเราครับเราจะหยุดสภาวะโลกร้อนได้หรือไม่มนุษย์เหลือเวลาอีกเท่าไหร่ก่อนที่โลกจะเดือดเกินแก้ไขปัญหาโลกร้อนโดยส่วนใหญ่เกิดมาจากการกระทำของมนุษย์ที่ก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจกอันเป็นตัวการสำคัญที่ทำให้โลกไม่สามารถระบายความร้อนที่ได้รับจากรังสีดวงอาทิตย์ออกไปได้อย่างปกตินี่จึงเป็นเรื่องที่ทุกคนควรคำนึงถึงปัญหานี้ก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินแก้ด้วยสภาวะปัจจุบันนี้นะครับอุณหภูมิของโลกเราเนี่ยเพิ่มขึ้นทุกปีนะครับทำให้เกิดปัญหาต่างๆมากมายนะครับในเรื่องของภัยแล้งนะครับเกิดภัยแล้งเกิดภาวะโรคระบาดต่างๆนะครับปัญหาภาวะโลกร้อนนะคะก็เกิดจาก2ภาคส่วนค่ะคือภาคประชาชนนะคะในการที่ประชาชนใช้ชีวิตความเป็นอยู่นะคะแล้วก็ภาคอุตสาหกรรมนะคะเป็นในส่วนที่มีการผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคให้ประชาชนได้ใช้ชีวิตประจำวันนั้นนะคะสองสิ่งนี้ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนนะคะถ้าเราไม่แก้ปัญหาสองสิ่งนี้อย่างจริงจังนะคะมนุษย์เราก็อยู่ไม่ได้ค่ะก็เห็นว่าสภาวะโลกร้อนเนี่ยมันเป็นปัญหาและเป็นปัญหาใหญ่ของชาวโลกเนื่องจากว่ามีเหตุการณ์อย่างอื่นที่มันสร้างมลภาวะหรือมลพิษให้กับอากาศทำให้เป็นเรือนกระจกมันก็จะมองเห็นกันได้เลยว่า
อากาศในยุคนี้อุณหภูมิมันสูงขึ้นมากเนี่ยปีนี้เป็นปีที่ร้อนไปถึง43 44องศาบางทีก็ถึง47เพราะฉะนั้นเราต้องมาร่วมมือช่วยกันในการที่จะแก้ปัญหาแก้คนเดียวแก้ในกลุ่มเดียวก็ไม่ได้มันน่าจะทั้งประเทศนะทั้งโลกครับตอนนี้โลกของเราเนี่ยคือมันเปลี่ยนแปลงไปเยอะครับเพราะว่าอย่างโลกร้อนตอนนี้ทุกวันเนี้ยคือความร้อนเนี่ยมันเพิ่มขึ้นมาเยอะจากเมื่อก่อนเนี้ยจากเมื่อก่อนกับเดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนแปลงมากแล้วพอมันมีเรื่องแบบนี้เข้ามาเราก็มีต้นไม้มาช่วยบรรเทาก็เรียกว่าบรรเทาเบื้องต้นก่อนนั่นแหละครับแล้วก็อย่างวิตกเนี่ยก็คืออย่างเด็กรุ่นหลังนะครับผมก็เป็นห่วงอ่ะเพราะว่าเด็กรุ่นหลังเนี่ยพอถ้าเกิดว่ามันร้อนมากๆเนี่ยมันก็จะเกิดวิกฤตอ่ะคือคำว่าวิกฤตของโลกร้อนเนี่ยมันทีนี้เราก็ต้องช่วยกันดูแลแล้วก็ปกป้องครับประมาณนี้ครับอ๋อการกังวลเกี่ยวกับภาวะโลกร้อนเนี่ยนะครับคือปัจจุบันเนี้ยมันมีเราต้องทำความเข้าใจกับว่าโลกเราเนี่ยมันร้อนเพราะอะไรนะครับร้อนเพราะว่า1อุตสาหกรรมเยอะนะครับในภาคว่าจะเป็นภาคครัวเรือนหรือภาคอุตสาหกรรมขององค์กรต่างๆที่สร้างขึ้นมาในตำบลหรือในเขตของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเราเนี่ยนะครับคือที่มันร้อนเพราะว่าการปล่อยก๊าซออกมามากเกินอัตราของกำหนดที่เขาควบคุมเอาไว้นะครับทำให้เกิดก๊าซเรือนกระจกก็ปัจจุบันนะคะเราก็จะเห็นผลกระทบของโลกร้อนนะคะว่ามันทำให้มีผลกระทบกับมนุษย์มากมายนะคะในเรื่องของการใช้ชีวิตนะคะสภาพแวดล้อมที่มีผลกระทบตัวอย่างหลักๆเลยก็คือในเรื่องของอากาศทุกวันนี้ก็อากาศร้อนนะคะเราสัมผัสกันได้ทุกคนว่าทุกวันนี้โลกร้อนขึ้นนะคะด้วยปัจจัยต่างๆที่สะสมมานานตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะคะแล้วก็เทคโนโลยีในสมัยปัจจุบันก็ทั้งอุตสาหกรรมเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยก็มีส่วนที่จะมีผลต่อผลกระทบต่อโลกที่ทำให้โลกร้อนขึ้นนะคะลูกที่ไปทำงานในต่างจังหวัดบอกว่าในที่ประชุมกล่าวถึงภาวะโลกร้อนอีก 2% นะครับถ้าเพิ่มขึ้นไปเนี่ยจะส่งผลต่อน้ำแข็งที่ขั้วโลกจะละลายแล้วก็กลายเป็นน้ำไหลลงมาเป็นจำนวนมหาศาลเรื่องนี้ต้องทุกคนต้องให้ความสำคัญนะทุกคนเลยผมพูดว่าทุกคนในการที่เราไม่ช่วยกันเนี่ยวันหน้าเนี่ยเราอยู่ไม่ได้แม้กระทั่งวันนี้ที่ทางรัฐบาลเองไปทำ MOU ร่วมกันมาโดยทั่วโลกเนี่ยเขาตระหนักถึงเรื่องนี้อยู่เรื่องการเรื่องกระจกเรื่องโลกร้อนนั้นถ้าพวกเราไม่ทำนะวันเนี้ยมันมีวิธีทำเยอะนะครับเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องขยะเรื่องการปลูกป่ามีหลายสาขามากเลยนะที่เราจะช่วยกันสภาวะเนี่ยผมเชื่ออย่างนี้เช่นปีที่แล้วนี่ครับอุณหภูมิ40องศามันไม่น่าเป็นไปได้นะมันเกิดขึ้นแล้วจริงด้วยนะครับงั้นถ้าพวกเราไม่ตระหนักพวกเราไม่กระตุ้นพวกเราไม่จริงจังกับเรื่องพวกนี้นะครับที่จะลดการเรือกระจกคือไม่ปล่อยคาร์บอนออกไปในอากาศทั้งหมดเนี่ยมันเป็นต้นเหตุของโลกร้อนแล้วพวกเราเนี่ยจะใช้ชีวิตลำบากนะครับถ้าไม่ช่วยกันสร้างทั้งทรัพยากรต่างๆในการผลิตอาหารนู่นนี่มันจะยากการดำรงชีวิตจะยากขึ้นนั้นก็ฝากพวกเราว่าหรือพี่น้องประชาชนทั้งเราทั้งโลกช่วยกันนะครับอย่าปล่อยกับแรงสายไปลดการเผาลดการใช้พลังงานซึ่งมันเป็นมลภาวะทางอุตสาหกรรมนะปล่อยควันพิษออกมาอย่างเงี้ยลดได้เรื่องพวกนี้ลดได้เพื่อให้ไม่เกิดภาวะโลกร้อนแล้วก็ช่วยกันสร้างสิ่งที่ต้องเป็นเรื่องซัพพอร์ตว่าคาร์บอนไดออกไซด์ที่มันอยู่เนี่ยจะเอาอะไรไปเก็บกักมันจะเอาอะไรไปดูดมันเข้ามาเก็บไว้แล้วก็สร้างออกซิเจนขึ้นมานะครับในบ้านเราครับThank you.
อบต.ทับน้ำได้จัดทำโครงการสร้างเมืองสีเขียวเพื่อพื้นที่ตำบลทับน้ำตำบลบ้านหมาให้เป็นเมืองสีเขียวของต้นไม้พร้อมมุ่งสู่การเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบคาร์บอนต่ำและได้กำหนดเป้าหมายให้มีการปลูกต้นไม้ในพื้นที่ตำบลทับน้ำและตำบลบ้านหมา 150,000 ต้นภายในปีพ.ศ. 2572ปัจจุบันได้ดำเนินโครงการมาเป็นระยะเวลา5ปีต่อเนื่องซึ่งมีต้นไม้ในพื้นที่มากกว่า 78,532 ต้นพร้อมทั้งได้ดำเนินโครงการโลคาร์บอนซิตี้หรือกิจกรรมคาร์บอนเครดิตเพื่อการซื้อขายคาร์บอนเครดิตโดยประชาชนมีส่วนร่วมอีกด้วยนะครับก็เรียนแบบนี้นะครับเรื่องเมืองสีเขียวผมนั่งที่นี่มา20ปีแล้วผมก็พยายามทำที่นี่เดิมทีเนี่ยเป็นที่พื้นที่แห้งแล้งหน้าแล้งเนี่ยไม่มีน้ำเลยมีแต่ความแห้งแล้งกันดารหน้าน้ำน้ำท่วมนะซึ่งเป็นปัญหาซึ่งซ้ำซากมากผมก็เลยคิดว่าเอ๊ะถ้ามันเป็นแบบนี้นโยบายที่เราจะนำมาสู่พัฒนาท้องถิ่นเนี่ยมันควรจะต้องมีอะไรมีน้ำผมเริ่มมาจากน้ำก่อนนะครับเราบริหารจัดการน้ำจนมาถึงวันนี้มันมั่นคงสมบูรณ์แล้วแล้วก็เริ่มมาปลูกต้นไม้เมื่อปีประมาณ58เพราะเราจะแก้ปัญหาความร่มความแห้งแล้งนะครับให้เกิดความร่มเย็นให้ได้เมื่อมีน้ำต้นไม้ก็ต้องอาศัยน้ำนั้นคำว่าเมืองสีเขียวผมเนี่ยผมทำมา 7-8 ปีแล้วนะครับวันนี้มันเกิดผลเป็นลูกธรรมเรามีต้นไม้อยู่ทั้งหมดเนี่ย 78,532 ต้นต้นไม้ซึ่งอายุที่เราปลูกใหม่นะอายุมันก็ประมาณ 7-8 ปีแล้วฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราได้นะวันนี้เรื่องเมืองสีเขียวเรื่องเราสร้างความร่มเย็นอากาศที่นี่นะจะบริสุทธิ์กว่าที่อื่นๆนะครับเรามีความร่มเย็นเรามีความร่มรื่นป่าไม้ก็คือป่าไม้ต้นไม้ต้นเนี่ยเป็นป่าไม้ไม่ได้นะครับวันนี้เรามีต้นไม้เนี่ย 78,503 ต้นเป้าหมายเราภายในปี72แผนที่เราทำโครงการคือเราจะต้องปลูกต้นไม้ทั้งหมด 150,000 ต้นภายในปี72นะครับซึ่งเมืองสีเขียวเนี่ยเราเชื่ออย่างนี้นะและเราก็โดยเฉพาะตัวผมเองเนี่ยวิสัยทัศน์ในการพัฒนาอบต.เนี่ยเรื่องโลกร้อนอันนี้เราเรียนรู้มานานแล้วว่าถ้าเราไม่แก้ไขปัญหาในการปลูกป่าหรือรักษาสิ่งแวดล้อมที่ดีเนี่ยในอนาคตเราเจอปัญหาโลกร้อนแน่ซึ่งมันมาถึงจริงมาถึงเร็วกว่าปกติวันนี้เราได้รับความร้อน40องศามันไม่น่าเชื่อนะมันมาเร็วกว่าปกตินั้นพื้นที่เราเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่ที่อุณหภูมิต่ำกว่าข้างนอกนะเรากล้ายืนยันได้นะได้ว่าพื้นที่ต่อทันหนานเนี่ยอุณหภูมิเนี่ยต่ำกว่าข้างนอกอันนี้ความแห้งแล้งเราหมดไปแล้วตอนนี้เราก็มีสิ่งแวดล้อมที่ดีเรามีความร่มรื่นแล้วครับก็ในส่วนของตรงนี้หนึ่งเลยเนี่ยผมเนี่ยเป็นรองนายกด้วยแล้วผมก็นำพาพี่น้องประชาชนผมเนี่ยปลูกต้นไม้ด้วยผมเนี่ยก็มีแปลงทดลองที่ผมนำพาปลูกเป็นตัวอย่างอยู่4ไร่ปลูกต้นไม้ไปประมาณ 4-500 ต้นแรกๆทุกคนก็ยังไม่เห็นพอผมทำได้ประมาณ 4-5 ปีหลังจากนั้นมาก็มีประชาชนเริ่มทำตามพอเห็นความสำคัญเห็นความร่มรื่นเห็นประโยชน์ของการปลูกป่านะครับพี่น้องประชาชนก็จะเริ่มตามมาหลังๆมานี้ก็มีพี่น้องประชาชนทำตามหลายไร่หลายไร่ค่ะก็สนับสนุนนโยบายก็คือในเรื่องการทำวิจัยนะคะเกี่ยวกับการสร้างเมืองสีเขียวนะคะเกี่ยวกับการลดคาร์บอนเครดิตนะคะเกี่ยวกับการลดปริมาณขยะนะคะที่เป็นส่วนหนึ่งในการลดภาวะโลกร้อนค่ะผมก็จะชักชวนชาวบ้านนะครับชักชวนกันมาเกี่ยวกับปลูกต้นไม้นะครับไม่ว่าจะเป็นในที่ของตัวเองแม้จะมีที่เพียงเล็กน้อยไร่สองไร่เราก็สามารถแบ่งในการจัดโซนของที่อยู่อาศัยพร้อมกับปลูกต้นไม้ได้ในครัวเรือนเพื่อช่วยอีกเรียกว่าอีกแรงหนึ่งนะครับเกี่ยวกับในการภาวะโลกร้อนของเราครับผมครับเริ่มจากเมืองสีเขียวนะครับเดิมทีนั้นก็ไม่ได้ที่จะมา
ยึดติดยึดโยงกับป่าไม้เพียงอย่างเดียวนะครับก็จะเริ่มจากพื้นฐานในชีวิตก็คือเรื่องของการสร้างอาหารกินเองปลูกผักดูแลครอบครัวโดยการสร้างอาหารกินเองอันนั้นก็เป็นเมืองสีเขียวอีกอย่างหนึ่งนะครับแต่อีกอย่างหนึ่งที่ทำควบคู่กันมาก็คือเรื่องของการปลูกป่านะครับเพราะว่าป่านี้ในพื้นที่อบต.ท่าน้ำเนี่ยเมื่อก่อนไม่มีป่ามีแต่ความแห้งแล้งมีแต่ความร้อนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องให้ความสำคัญเนื่องจากเขตพื้นที่ของอปท.เป็นเมืองท่องเที่ยวจึงต้องดูแลรักษาส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดความสมดุลและสอดคล้องกับระบบนิเวศอย่างยั่งยืนและพัฒนาไปสู่เมืองคาร์บอนต่ำโลคาร์บอนซิตี้เหมาะสมกับการเป็นเมืองท่องเที่ยวน่าอยู่อย่างยั่งยืนประทับใจทั้งนี้เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นหลักสำคัญโครงการนี้โดยภาพรวมภาคประชาชนที่เขามีพื้นที่นะเสียงตอบรับเนี่ยเดี๋ยวเราทำไปแล้วผมเนี่ยเป็นคนนำเลยเป็นคนทำก่อนผมใช้พื้นดินผมเนี่ยประมาณ30ไร่ตอนแรกเป็นนาผมปลูกป่าหมดเลยเนี่ยมีให้เห็นอยู่แล้วคนอื่นๆก็ตามฉะนั้นการสร้างการรับรู้ภาคชนหรือเขาจะเห็นดีเห็นงามกับเราเนี่ยนะต้องใช้เวลาผมเคยพูดกับคนที่มีที่ดินพยายามพาเขาไปดูในไร่เราในป่าเราก็มีพื้นที่อยู่เดี๋ยววันนี้ท่านจะได้บอกมีพื้นที่อยู่12ไร่พูดมา3ปีนะกว่าเขาจะลงมือนั้นแต่เขาก็ลงมือแต่วันนี้เขาก็มีต้นไม้เป็นพันต้นแรกๆเลยเนี่ยปีแรกๆประชาชนก็ยังไม่ค่อยตอบรับเท่าไหร่เพราะยังไม่เห็นความสำคัญของโลกร้อนนะครับโดยพอปีหลังๆมาเนี่ยอุณหภูมิเริ่มเพิ่มขึ้นทำให้ประชาชนเล็งเห็นเรื่องความสำคัญของต้นไม้และประโยชน์ที่ได้รับจากการปลูกต้นไม้นะครับในเรื่องของภัยแล้งในเรื่องของลดอุณหภูมินะครับในเรื่องของพืชพันธุ์ธัญญาหารต่างๆที่เกิดจากการปลูกนะครับปลูกต้นไม้นะครับก็จะช่วยให้ประชาชนเข้าใจเรื่องนี้มากขึ้นแล้วก็ร่วมมือมากขึ้นครับชาวบ้านก็มีความยินดีนะคะกับโครงการที่ทางนโยบายของผู้บริหารของเราได้มีการแนวคิดหรือมีวิสัยทัศน์นะคะในตรงนี้นะคะแล้วก็ในส่วนเรื่องการเพิ่มเมืองสีเขียวหรือแม้กระทั่งลดภาวะก๊าซเรือนกระจกนะคะการขายคาร์บอนเครดิตนะคะก็เป็นส่วนหนึ่งที่ชาวบ้านมีความยินดีเพราะว่าเป็นผลพลอยได้ของชาวบ้านที่ได้ปลูกต้นไม้แล้วจะได้มีรายได้เพิ่มมากขึ้นในการขายคาร์บอนเครดิตคือถือว่าประสบความสำเร็จครับเพราะว่าคนพอรู้พอเห็นอย่างชายถนนตามชายถนนตามหมู่บ้านเราเนี่ยตอนนี้ต้นไม้เต็มเลยจากเมื่อก่อนไม่มีต้นไม้เลยนั่นแหละคนก็มองเห็นว่าโอ้โหพอปลูกแล้วมันมีความร่มรื่นในหมู่บ้านทางอบต.ก็มีการแจกกล้าไม้เนี่ยรณรงค์ให้ทุกครัวเรือนเนี่ยปลูกต้นไม้อย่างน้อย1คน1ต้นนะคะเพื่อให้ต้นไม้เนี่ยเราก็รู้อยู่แล้วว่าเป็นแหล่งผลิตออกซิเจนนะคะก็อย่างน้อยก็1ต้นเนี่ยก็สามารถที่จะผลิตออกซิเจนนะคะก็ทำให้โลกเราเนี่ยลดความร้อนได้เพราะว่าอย่างที่เรานั่งอยู่ใต้ต้นไม้อย่างเงี้ยเราก็สัมผัสได้ถึงความเย็นที่ต้นไม้เขาแผ่ออกมาให้เราเพราะนั้นถ้า1คน1ต้นหลายๆคนก็หลายๆต้นก็จะทำให้โลกของเราเนี่ยสามารถที่จะลดโลกร้อนได้นะคะโหดีมากเลยคืออบต.ระยะหลังเนี่ยเขามาทำโครงการอะไรบ้านเมืองสีเขียวปลูกต้นหมากรักไม้เนี่ยคือผมเป็นก็เห็นด้วยกับทางอบต.ก็เลยก็เข้าร่วมกับโครงการทั้งทางอบต.ก็ได้ผลดีครับคือเราปลูกต้นไม้แล้วเนี่ยนอกจากได้ความร่มรื่นของบรรยากาศบ้านเราแล้วยังตอนหลังเนี่ยเขาจะมีการมาขายคาร์บอนเครดิตด้วยก็ยิ่งได้รับผลประโยชน์ดีขึ้นท่านนายกเป็นผู้นำอาตมาก็มีแนวคิดว่าไอ้ศิษย์คนนี้ทำดีมีแนวคิดอะไรต่างๆที่ว่าจะฉีออกมาจากรูปแบบดั้งเดิมคือคนทับน้ำคนบ้านหมาต้องขอบคุณนายกอย่างมากเพราะว่าคือได้นายกที่ดีครับเพราะว่าถ้าว่า
ท่านนายกเป็นผู้นำที่ถือว่านายกเป็นคนที่สุดยอดครับก็ฝากขอบพระคุณท่านนายกนะครับท่านเป็นผู้ริเริ่มนะครับริเริ่มเดิมทีเมื่อก่อนใน6ปีที่แล้วพื้นที่แห่งนี้ไม่มีขนาดนี้นะครับต้นไม้ก็ไม่ล้ำลึกล้ำลึกขนาดนี้จริงๆต้องฝากถึงเลยเพราะท่านนายกคนนี้ท่านมีวิสัยทัศน์ดีมากเกี่ยวกับเรื่องการบริหารจัดการในสิ่งต่างๆเนี่ยนะท่านมีวิสัยทัศน์ดีมากเลยต้องขอบคุณท่านนายกเลยเพราะตั้งแต่ท่านเข้ามาก็เป็นระยะเวลาตก20ปีแล้วมั้งคือก็ท่านบริหารงานได้ดีมากครับก็ท่านนายกอบต.นะคะก็ส่งเสริมนะคะในเรื่องของนอกจากคาร์บอนเครดิตและในของส่วนอบต.ทับน้ำเนี่ยยังส่งเสริมในเรื่องของการเกษตรอีกด้วยนะคะในเรื่องของน้ำนะเป็นที่รู้กันว่าท่านเนี่ยรณรงค์เรื่องของน้ำอะค่ะว่าประชาชนในพื้นที่เนี่ยส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรนะคะท่านก็จะเขาเรียกอะไรอะสนับสนุนงบประมาณในส่วนของการที่จะบริหารจัดการน้ำให้เกษตรกรเนี่ยมีน้ำเพื่อที่ใช้ในการอุปโภคบริโภคแล้วก็ประกอบอาชีพเพราะว่าพื้นที่ส่วนใหญ่ของทับน้ำเนี่ยจะเป็นเกษตรกรรมซะส่วนใหญ่ค่ะเรื่องของนายกนะครับท่านเดินทางมาหลายปีนะครับตั้งแต่ที่นี่มีปัญหาเรื่องน้ำไม่พอใช้ในช่วงหน้าแล้งแล้วก็หน้าน้ำน้ำท่วมนะครับท่านบริหารจัดการเบ็ดเสร็จเรียบร้อยนะครับหน้าแรงมีน้ำใช้หน้าน้ำน้ำไม่ท่วมพอจบเรื่องน้ำแล้วก็มาเรื่องของคุณภาพชีวิตประชาชนมาชวนพี่น้องปลูกป่านะครับซึ่งมันเป็นขั้นตอนที่เป็นลำดับขึ้นมาจากการสร้างน้ำการสร้างอาหารกินเองการสร้างป่าสุดท้ายมาขายคาร์บอนนะครับมันเป็นขั้นเป็นตอนของมันโดยอัตโนมัตินะครับท่านนายกท่านได้ปลูกจิตสำนึกให้กับคนที่นี่ในการสร้างป่าให้กับชุมชนนะครับมาอย่างต่อเนื่องครับครับท่านนายกกิตติภพเฉยชำเนี่ยท่านเป็นคนเก่งครับได้นำความรู้ใหม่ๆเข้ามาในชุมชนเราอยู่ตลอดเวลาท่านเป็นคนที่ไม่หยุดที่จะพัฒนานำสิ่งดีๆเข้ามาในหมู่บ้านเราตลอดครับครับวันนี้ก็ต้องฝากขอบคุณทางสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทยนะครับโดยท่านประธานก็ได้เข้ามาให้ทีมงานมาได้ผมได้เผยแพร่องค์ความรู้ต่างๆนะครับที่เราได้บริหารราชการท้องถิ่นมาผมก็อยากเรามาทำเรามามุ่งเน้นนะครับนโยบายที่เราทำนานได้ทำลงไปคือการสร้างเมืองสีเขียวแหล่งผลิตอาหารปลอดภัยส่งเสริมการท่องเที่ยวแนวทางที่จะนำพาพี่น้องไปในอนาคตฉะนั้นประชาชนที่เคารพครับผมก็อยากให้ทุกท่านนะครับบูรณาการร่วมกันนะครับสร้างบ้านเราอบต.ทับน้ำเนี่ยให้เป็นเมืองสีเขียวได้เราจะร่วมกันใช้ชีวิตที่มันมั่นคงยั่งยืนบนพื้นฐานแห่งความสุขนะครับสิ่งแวดล้อมที่ดีนะครับบรรยากาศที่ดีพี่น้องประชาชนอยู่ร่วมกันนะครับตามวิสัยทัศน์ที่ทางอบต.ทับน้ำได้กำหนดไว้ตำบลทับน้ำและตำบลบ้านมาจะต้องเป็นเมืองมั่งคั่งมั่นคงรุ่งเรืองอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขนะครับคนละไม้คนละมือครับพี่น้องครับบ้านของเราครับอบต.จะรับฟัง
จากหัวใจคุณความเดือดร้อนที่เกิดกับคุณต้องจางหาย24ชั่วโมงยังน้อยไปที่หัวใจจะเทศแค่อบต.พร้อมดูแลแค่บอกมาเราจะไป